สวัสดีครับตอนนี้มาถึงพาร์ทที่6กันนะฮะในภารกิจที่ชื่อ collateral damage นะฮะหลักประกันความเสียหายมันเป็นชื่อเมืองเหลือแล้วปะเดือนตุลาตอนนี้เราอยู่อาร์คันพวกคอร์สนี่สู้ยังกับผีห่าเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พันธมิตรเนี่ยเข้าโจมตีเมืองของพวกเขาแต่มันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนเราคิดว่าการปลดปล่อยปารีสนั้นจะทำให้เราได้ใกล้กับบ้านสักทีแต่ปัญหานั้นเพิ่งเริ่มเองเราสู้ในเมืองและตอนนี้อาร์เคนพวกเขานั้นสู้แบบชนิดที่เรียกว่ายอมพีชีพเราพยายามที่จะเคลียร์ทางตะเข็บชายแดนด้านตะวันตกเดวิดนั้นไปกับพวกเราด้วยค้นบ้านแต่ละบ้านอาคารแต่ละหลังเขาเรียกว่าน็อกประตูจูเนอร์กับเพียร์สันนั้นไม่ยอมมองหน้ากันตั้งแต่มาถึงที่นี่เสียงขบฟันนั้นระงมไปทั่วเอาล่ะเดี๋ยวไปเอาถั่วกระสุนหน่อยแต่ผมบอกให้คุณทำมันมันคือภารกิจบัดซบเฮ้ยก้าววันนี้เราจะไปโจมตี CP ก่อนค่ำเอ้ยกูเห็นไอ้นี่อยู่แถวเนี้ยกูบอกอย่าไปยุ่งของกูไงเอ้ยอะไรที่ทำให้มึงไม่เปิดจดหมายรักวะลักษณะนี้เขียนถึงจอห์นอันไหนดูหน่อยดิเขียนว่าแดเนียลไม่ใช่เลสดูเป็นทางการมากไม่อยากจะบอกเลยมึงโดนทิ้งแล้ววะเฮ้ยบางทีอาจจะเหมือนกับจดหมายชโลดิงเกอร์ได้นะเว้ยมึงไม่เปิดก็ยังเป็นเมียมึงอยู่อ่ะมันเหมือนชโลดิงเกอร์ตรงไหนวะเลิกเล่นกันได้แล้วนะเราจะต้องบุกโรงละครวันพรุ่งนี้ 7:30 โอ้ยทุกคนนี่มีขีดจำกัดเนอะทุกคนเลยจริงหรือไม่แฮสเซลผมจะเชื่อคุณยังรักผมอยู่ถ้าผมเข้มแข็งพอCatural Damage วันที่18ตุลาคม1944 Arkane Germany ไปเร็วไปเร็วมาเร็ว Daniel Daniel จับไว้กุมหัวไว้แม่งเอ้ยถ้าเราถล่มมันมันก็ส่งคนมาอีกเราต้านตรงนี้ได้ไม่นานแน่เลยปืนใหญ่กำลังจะมามันบอก10นาที10ชั่วโมงมากกว่าหมูจูเนอร์เราต้องการรถถังรถถังกำลังตีปีกข้างอยู่ทุกคนใจเย็นขอเวลาคิดหน่อยท่านครับเราไม่มีเวลาคิดแล้วเอาแหละเดนเนียลอโลไปกับพิยสารไปทำการต่อสายเรียกไปเดนเนียลไปต่อสายแล้วกูไปอยู่โอ้ยกูใหญ่เอาละทีละต่อสายโอ้ยสมัยต่อต้องปัดไปอีกทีด้วยเดนเนียลโทรศัพท์เอาดีครับแดกไว้27ถึงวิลเลนเราโดนโจมตีอย่างหนักขอกำลังสนับสนุนด้วยในแนวต้านที่2เข้าใจแล้วเดี๋ยวผมจะออกจะปีกข้างเอาล่ะรีบมาที่นี่โดยเร็วนะเข้าใจแล้วกำลังจะไปเร็วๆหน่อยนะเว้ยแพ็คแม่งจะฉีกเราเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยเอาล่ะทุกคนเราจะเปลี่ยนเส้นทางไปยังโรงละครหน่วยที่1ต้องการพวกเราเราไม่รู้ว่ามีศัตรูแค่ไหนเชื่อมต่อสายวิทยุกันไว้ให้ดีวิทยุหลักเปิดแล้วแรปสันตอนนี้เราจะต้องไปทางขวาตัดตรงไปยังโรงละครเข้าใจแล้วครับจะตรงไปข้างหน้าไปเลสแอบลอมภูมิตึงกำลังเอาไว้อยู่กับหน่วยที่2นะรอจนกระทั่งผมกลับมาเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับไปเลสทุกคนระวังตัวไว้นะระวังหน้าต่างด้วยนะเผื่อมันซุ่มโจมตีเข้าใจแล้วครับรับสารไปไปเห็นการเคลื่อนไหวอยู่ตรงตำแหน่งขวาคนของพวกเราที่ลงละครกำลังเจอหนักเหมือนพวกเราหน่วย2เดี๋ยวผมขอไปจัดการพวกเยอรมันก่อนแล้วจะรีบกลับมาโดยเร็วผมมันจะต้องเจอของหนักแน่นอนถ้าพวกมันอยากอาบเลือดเดี๋ยวพวกเราจัดให้ผมมันจะต้องไปลงนรก Panzer Strike Reloading พร้อมยิงแล้วเอานะฮะเราได้ขี่รถถังกันนะพวกเขานั้นกำลังบล็อกพื้นที่อยู่มันกำลังยิงกับเพื่อนเราอยู่นี่ยิงกับเพื่อนกูใช่ไหมเละเลยนะเละเป็นขี้เลยมึงยิงแล้ว
นี่โอ้โหแบกถล่มเอาเข้ามาอาลุ้นเป็นชิ้นเลยมึงแม่เจ๋งดีว่ะโอ้ยอยู่ข้างบนสี่แพนเซอร์ชริกอยู่ด้านหน้าระวังด้วยนี่มึงแพนเซอร์ชริกอะไรฮะโอ้โหมาอื้อเลยเว้ยแพนเซอร์ชริกกำลังโจมตีเราอยู่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างบนยิงด้วยแพนเซอร์ชริกนี่คือจรวดนะนี่แบกเอ้ยยิงมาจากด้านหน้าอีกแล้วมันยิงมาเราถล่มตึกแม่งเลยนะไอ้เสียงแม่งคืออืดๆเสียงแม่งเจ๋งดีว่ะเอานะผมแม่จะบอกว่ารอบเกมนี้แม่งระบบเสียงแม่งสุดยอดเลยอะมันล่วงแล้วมันล่วงแล้วเละหมดเลยนะฮะเจอรถถังยิงนี่แบบว่าแดกไว้27ถึงวิลเลนเป็นยังไงบ้างกำลังไปอยู่มันมีกลุ่มต่อต้านอยู่ตรงต้านตะวันตกเล่งเลยนะจะไม่ไหวอีกแล้วแล็บสันแล็บสันหน่วยหนึ่งเจอหนักเข้าใจแล้วกำลังไปอยู่แล็บสันช้าๆหน่อยมองไม่เห็นนายข้างหน้าจะถึงคาเดรอลแล้วแพนเซอร์ด้านขวาด้านขวาไอ้เล็บสันโดนยิงเว้ยเชี่ยออกไปเร็วออกไปเร็วเล็บสันไปเฟลิสยิงด้านหน้าไม่ได้นะเข้าใจแล้วคืนผมเป็นด้านข้างเฮียแม่งเกาะด่าได้ยิงด้านหน้าไม่ได้ด้วยเราต้องเน้นยิงข้างนะแม่งแข็งชิบหายเลยต้องตีข้างนะโอ้ยเฮียรถเรากระจอกกับมันนะรถของเยอรมันดีกว่านะระเบิดแล้วนะมันโดนทำลายแล้วเล็บสันมันเร็วเล็บสันได้ยินเปล่าพระเจ้าเล็บสันขอโทษนะแล็บสันตายไปแล้วนะฮะออกจากรถถังไม่ทันขึ้นไปข้างบนนั้นเร็วรถถังรถถังโอ้ยนี่มันไทเกอร์ดิวะเราต้องตีข้างอีกแล้วไอ้เหี้ยทำไมรถถังเรามันห่วยจังวะแม่งมีแพนเซอร์ด้วยชิบหายแล้วไอ้เหี้ยรถเราก็ห่วยกว่ามันเห็นเราอยู่รีบเวียนแล้วรีบไปไอ้เหี้ยรถถังเราสู้ไม่ได้นะแต่ให้เราสู้กับมันนี้มีลำเดียวด้วยนะจำมันไม่เจอนะเราต้องหามันนี่กูกดแท็บได้นะเอาไว้มันโผล่มายิงดื้อยิงได้ข้างแล้วดียิงแล้วดีโดนเต็มๆโดนเต็มๆเอาละแม่งอยู่ทุกที่เลยไงวะเนี่ยรถถังมันระเบิดลงเว้ยยังมีไทเกอร์อยู่อีกตัวนึงเหลือตัวสุดท้ายแล้วมึงเนี่ยยังไม่เห็นเว้ยเดินอยู่ทางขวานี่โอ้แม่งพลาดเว้ยพลาดมองไม่เห็นเว้ยต้องตามหามันหน่อยเจอแล้วนะฮะเจอแล้วเอาให้โดนๆนะนี่เน้นๆเยี่ยมมากเยี่ยมมากโจมตีมันด้านข้างนะเอ้ยด้านตรงแม่งไม่ได้นะเราโดน2ยูแล้วโดน2ยูมันอยู่ในระดับยิงมันอยู่ดีก่อนเว้ยดีนะมาแล้วเราต้องยิงมันเราต้องยิงหามันยิงดีๆไอ้เหี้ยดีทำไมมันตื่นจังวะยิงจนหน้าตรงไม่ได้ก่อนนะไอ้สัตว์เอ้ยรถถังก็ไม่กูห่วยกันรถถังมันวะเอาเว้ยมันอยู่ด้านซ้ายมึงตาย
ตายยังไอ้เหี้ยไม่ตายเอ้ยมันตายเว้ยมันตายโอเคไปยังเขาเร็วก่อนที่เอโพโลตักอย่างอื่นมาเพิ่มอีกเอ้ยกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยกำลังไปอยู่กำลังไปอยู่เคลียร์ผู้ล่านอยู่ตรงเนี้ยกำลังไปมาขึ้นเขาไปแล้วกำลังขึ้นบนไปฮะคนของเรารออยู่นะเราต้องผ่านเขานี้ให้ได้ก่อนโอ้โหกันหน้านี่อยู่ตรงหัวมุมแล้วเราเป็นรถถังเชอร์แมนนะฮะรถถังเราจะเกาะบางก่อนนะฮะจัดการแพ็คแถวลงหนังลงละครนั่นไงลงละครโอ้ดูเทอร์เนอร์เจอของหนักด้วยไอ้เหี้ยมีรถถังเยอะมันเต็มไปหมดเลยโหลดอยู่โหลดอยู่นี่ยิงแม่งเข้าไปไอ้เหี้ยยิงไม่เข้าด้วยนะเอ้ยยิงแม่งเข้าไปเอ้ยโหลดอยู่โหลดอยู่รถถังมันระเบิดแล้วเว้ยมันมีเพิ่มอีกไอ้เหี้ยยิงมันหน่อยแพนเซอร์ชิลิกตายแล้วเว้ยยิงมาแล้วยิงมาอีกไอ้ยี่มันมีปนอู๋มันจรวดยิงมาแล้วเราก็แซะขอบอยู่นี้ไปเรื่อยๆนะยิงแม่เข้าไปไอ้เยี่ยมันไม่โดนมันเลยอุ้ยอีกนิดเดียวนะฮะอีกนิดเดียวจะหมดแล้วนะฮะเห็นเป้าเห็นศัตรูอื่นไหมไม่เห็นแล้วนะเราเคลียร์แล้วนั่นคือทั้งหมดแล้วก็จะเคลียร์นะโอ้โหวิลเลียนถึงแดกวูด27พาซาเคลียร์แล้วรายงานอีกทีพาซาเคลียร์ขอบคุณมากที่ช่วยนะแดกวูดไว้เอาล่ะเปเรสจะคุมพื้นที่อยู่ในบริเวณโรงหนังไว้เพื่อกันปีกข้างของพวกเราเราจะต้องไปข้างหน้าไปโรงแรมอเลนดอฟโดยที่ไม่มีรถถังช่วยไปเข้าใจแล้วครับโรงแรมนั้นนาซียึดอยู่หลายสัปดาห์เราต้องยึดมาเพื่อที่จะได้ยึดเมืองด้วยมันจะง่ายมากกว่าถ้าเรามีรถถังไปด้วยสักคันสองคันเปเรสจะเป็นต้องยึดพื้นที่นี้เอาไว้เราต้องไปข้างหน้ากันนะดูดีๆนะดูหน้าต่างด้วยเอานะเราต้องเคลื่อนพลไปข้างหน้านะดูเงียบนะผิดปกติจะเย็นไว้หาที่กำบังไว้ตลอดนะด้านใหญ่ปืนโกนมาอยู่ตรงถนนเอาเว้ยมันโดนไปเนี่ยแม่งจะแหลบว่ะไม่ได้นะฮะแม่งเอ้ยระยะไม่ถึงหรือไงไม่รู้นะฮะเข้าไปด้านข้างเร็วเราจะช่วยมึงได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอช่วยไปก่อนนะเออแข็งใจไว้นะเพื่อนขอบคุณมากเป็นนี่ชีวิตมึงเอาเอ้ยโอ้โหจะเก็บของหน่อยไหมไอ้เหี้ยโผล่มาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหจะตายนะฮะขอปั๊มยาก่อนเลยนะฮะต้องจัดหนักเลยอย่างนี้เอาระเบิดไปกินซะเตะโต๊ะหน่อยเตะโต๊ะหน่อยหาที่กำบังเออเอาระเบิดไปกินซะเคลียร์แล้วคือไปข้างบนเร็วนี่กำแพงนี้ดูอ่อนนะยิงมันให้แตกเร็วถอยหน่อยถอยหน่อยเ
ฉันจะลนแล้วกูรู้แต่กูขอปั๊มกันสุดเงินมีอะไรอีกไหมเนี่ยตรงนี้มีของอะไรเก็บพิเศษหรือเปล่าDaniels, make a hole. ใจเย็นๆดีแม่งไปเร็วอุ๊ยทหารศัตรูอยู่ข้างนอกแม่งจามควันอยู่นะฮะเมาควันอยู่เอาอะไรให้มันกินดิเอาแล้วมันไม่มีปืนกลหรอวะผมไม่เก็บมาดาไม่มีปืนกลเลยนี่อันนี้กันโอเคมาลุยดันเข้าไปมาแล้วฮะมาแล้วนะครับโอ้มีตัวนึงอยู่นี้เข้าไปเร็วเข้าไปข้างบนมีโอ้โหอื้อเลยเคลียร์ระวังตัวด้วยเขาทีมมันสุดท้ายของเขานะดูมันเงียบเกินไปนะไม่น่าจะดีอ่ะเห็นอะไรหรือเปล่าท้องฟ้าดูเคลียร์ดูเหมือนกับว่าไม่มีระเบิดมาลงนะพยายามดูที่โรงแรมอยู่ดูไม่มีทหารอยู่ตรงระเบียงนะมันน่าจะตึงกำลังไว้ด้านในมากกว่าแล้วเราน่าจะเข้าไปใกล้ๆโดยที่ไม่มีกองกำลังต่อต้านนะเราต้องโจมตีอพาร์ตเมนต์ก่อนนะน่าจะเป็นหลังของพวกเขาหลังจากนั้นค่อยเคลื่อนพลไปยังโรงแรมเดนนิเอลซูดแมนไปยังตำแหน่งเร็วไปแบกอย่างหนักเลยนะฮะตื่นตัวไว้นะอพาร์ตเมนต์น่าจะมีศัตรูเยอะอยู่ดูเหมือนกับมันจะมีทูบล็อกอยู่นะฮะมีการบล็อกอยู่2ชั้นนะฮะเราต้องเคลียร์บล็อกก่อนใช่ไหมเคลียร์ไปแล้วระวังด้วยนะดานิเอลนายต้องใช้ไอ้จรวดนั่นอีกแล้วนะดานิเอลใช้บาซูก้าเร็วคือเราจะมาหาพวกกระสุนนะมีของมีอะไรนะเอานะเราต้องเคลียร์ทางข้างบนนะมามันจะเร่งอะไรนักหนานะฮะไม่ให้หายใจหายคอกันเลยนี่โอ้โหเสียงสุดยอดเลยวะมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเยอรมันอยู่เว้ยยิงแล้วมองไม่เห็นมันวะเอาละควันเคลียร์แล้วยิงแล้วมันมาเพิ่มก็หัวต่ำไว้อ่างอาบน้ำด้วยนะขอกินยาก่อนเลยนะเอาระเบิดไปกินดีกว่ามึงมันมามากกว่านี้นะหาที่กำบังเร็วเอาระเบิดไปกินอีกเอาโคลอนดี้ดีกว่านี่ข้างบนก็มีนะฮะนั่นยังเหลืออีกตัวนึงนะฮะไปต่อไม่ได้นะต้องหามุมยิงมันเคลียร์มานี่เร็วโรเจอร์ไปยังตำแหน่งเร็วไปห้องถัดไปได้ครับประตูบล็อกทางมันแคบมากเลยเดนนิเอลนายไปต่อเราต้องค่อยๆเข้าไปทีละคนนะฮะคีนายปลอดภัยขอบคุณมาก
พวกเขาเจ็บไปหมดเลยโหยังไม่ตายนะฮะยิงหัวระเบิดเลยมึงมันต้องบีอ่ะมันต้องบีกูปาไปก่อนเลยมีปืนอะไรให้ใช้บ้างเนี่ยพวกเขาบอกนี้แล้วกันนะกระสุนหมดนะมาเอ้ยมาเพิ่มอีกนี่โหแม่งอิดเอิดอะไรนี่เรียงสวยมากเลยนะดูแสงเงาแม่งดิคือมันทำแบบมิติ3มิตินี่ดีมากเลยนะนี่ลูกสองเว้ยมาอีกตัวหนึ่งลูกสองจัดไปนี่ตึกตึกตึกเฮ้ยยังไม่หมดอีกอ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยขอเปลี่ยนปืนก่อนนะเอาที่ถนัดดีกว่านี่อัดยานะฮะหมดยังหมดยังหมดยังดีมั้ยเนี่ยดีพอแล้วยังไงต่อโรงแรมอยู่ข้างหน้านะเงียบๆนะพอเราจะโจมตีมันโอเคไปเลยลงไปข้างล่างลงไปชั้นล่างบอกให้เอาเกเน็ตนะฮะบันบักบันดิกนะนี่มันบอกให้เอาเกเน็ตใช่ไหมเกเน็ตกับมันหน่อยไม่มีศัตรูอยู่ข้างล่างนะฮะเขาลงไปเคลียร์พื้นที่ข้างล่างนะฮะเอ้ยรถมันขวางทางเราอยู่รีบดันเลยแม่งฝืดว่ะยางไม่ค่อยดีเลยมันมีพอจะมีน้ำมันอยู่บ้างนะครับแบตเตอรี่ทำงานไปไปไปเตรียมตัวให้พร้อมนะจัดการพวกมันให้หมดใช่ไหมเคลียร์พื้นที่กันแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเปิดทางเข้าไปให้เขานะฮะนี่ดันเข้าไปเราต้องเคลียร์ล็อบบี้ก่อนนะเอาโลไปซ้ายกับผมสไตล์ขึ้นไปชั้น2ปืนก้นอยู่ข้างบนนะระวังดามผมแม่งอยู่แต่ไม่หมดเลยนี่มึงเอาอันนี้ไปแดกเยอะนักใช่ไหมเยอะนักใช่ไหมนี่แต่เนี่ยเราต้องดันไปข้างหน้าด้วยเราต้องขึ้นไปชั้น2ด้วยมันมีปืนกลอยู่แบกเลยอยู่เต็มไปหมดเลยนะเอาระเบิดไปแดกก่อนเอาควันไปด้วยนะเราจะได้ค่อยๆลุกขึ้นไปนะฮะระเบิดไปแดกลูกนึงมาค่อยๆไปเหี้ยระเบิดอยู่ข้างหน้าเลยนะกินยาก่อนเลยนะฮะแดนเนียลต้องดันต่อไปนะเว้ยดีดีดีมันมีปืนกลนะฮะเคลียร์ปืนกลให้เพื่อนกันหมดยังโอ้ยังไม่หมดอีกเอาปลาควันก่อนนะฮะแม่งยิงกูเหลือเกินโอเคนะฮะเดี๋ยวเราค่อยดันไปนะต้องค่อยๆไปนะฮะนานอยู่ตรงนี้ป๊าบเอานะฮะไอตัวนี้ใช่ไหมตัวซ่าเลยมึงโอ้โหแม่งยิงซะจนปืนไหม้เลยนะนี่นี่นี่อ้าวยิงพวกเดียวกันเองปะเนี่ย
that's all of them. นั่นคือทั้งหมดของพวกมันแล้วนะทุกคนมาที่เทิร์นหน้าแล้วหรือสองกำลังดันด้านบนอยู่เดี๋ยวเราต้องเคลียร์พื้นที่ชั้นใต้ดินนะตามผมมาทุกคนอยู่ใกล้กันไว้เฮ้ยสไตล์มีจุดซ่อนแน่นะอ้าวแล้วมันค้างเหรอวะเฮียค้างนะเมื่อกี้ค้างแป๊บนึงแดเนียลเปิดประตูแล้วนี่เปิดเข้าไปนะมีไฟฉายโบราณด้วยเปิดแสงแล้วมีเสียงเด็กเว้ยเสียงเด็กดูเหมือนก็เด็กเลยนะแดเนียลมีช็อกโกแลตไหมโอ้เอออะไรก็แดเนียลนะฮะช็อกโกแลตยังต้องให้แดเนียลหิวไหมวันนี้เร็วแอนน่ามันโอเคมันโอเคเราไม่ทำร้ายคุณนะเพราะคุณสวยมากใจเย็นไว้เราไม่มีขนมน้องอยากกินมากไม่นะพวกเขาจะส่งกำลังเสริมมาไม่กี่นาทีนี้เราสนใจเด็กไม่ได้แค่สองคนเองท่านครับดูนี่ดิเพอร์เฟกต์เลยมึงเราผ่านรถบรรทุกมาเนี่ยเราสามารถที่จะไปจากตรงนี้ได้นะเราต้องพยายามยึดพื้นที่ที่โรงแรมนี้นะกูพูดเยอะมันไม่เป็นผมพูดเป็นนิดหน่อยไม่ต้องกังวลนะครับทุกอย่างจะโอเคเฮ้ยมึงคุยเยอะมันเหรอทำไมไม่บอกพวกเราวะคือผมไม่รู้อะเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปจากนี้นะเดี๋ยวเนี่ยเอาโลนายไปเอารถบรรทุกมานะแล้วไปเจอกันตรงฝั่งตะวันตกของโรงแรมไปไม่รู้ว่านายปิดบังความลับอะไรบ้างนะเฮอร์ซุดแมนขอนะจ่าไม่ใช่นายแน่นอนดูเหมือนก็มีแค่เราสองคนนะเดนเนียลไม่อยากจะเชื่อเลยว่าซุดแมนนี่พูดภาษาเขาได้คือครอบครัวของเขาเป็นเยอรมันจิวนะเขาไม่อยากพูดเกี่ยวส่วนเยอรมันเท่าไหร่เขาคงไม่ค่อยดีใจนะไม่อยากจะเชื่อเลยเราต้องมานั่งกังวลกับพวกเขามีเด็กแล้วก็มีคนแก่ด้วยเราช่วยทุกคนไม่ได้หรอกแต่เขาเป็นพลเรือนนะเราส่งไปแนวหลังได้ใช่เอ้ยเนี่ยมีรถบรรทุกไปแล้วโอเคต้องใช้เวลาแป๊บนึงนะเพื่อทำให้มันสตาร์ทอีกครั้งได้เดี๋ยวคุ้มกันให้ดูเงียบๆอยู่นะเอ้ยเยอรมันมาเว้ยมาอะไรตอนนี้แบกกำลังจะซ่อมรถมันมาทันทีนะตีจะล้มเลยนะมึงอยู่บนนั้นมึงตายอื้อกันเด็นเลยนะตึกแม่งถล่มเละเลยเอ้ยมีรถมาอีกเว้ยมีรถขนมาอยู่ที่นี่ไม่นานแน่เลยรีบไปเร็วเอ้ยก็จะเสร็จแล้วโอโลเร็วๆเว้ยเดนเนียลใกล้เสร็จแล้วเฮ้ยมันมาไม่อยู่เลยโอเคได้แล้วเราต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วย2ไปนะฮะเก็บปลากระป๋องมากินได้ไหมเนี่ยคือรถบรรทุกแล้วเฮ้ยขอบใจที่คุ้มกันกูนุ้ยผมว่าเราต้องไปลงคนทางเหนือนะต้องให้ทีมเรารู้ก่อนนั้นเราต้องรีบอพยพคนให้เร็วที่สุดเข้าใจละมันเสี่ยงเกินไปนะมีการยิงกันอยู่มันช้าไปแล้วแหละเร็วๆหน่อยเพียสันอยู่นั่นเดนเนียลไม่ต้องกังวลแล้วนะประชาพลเรือนต้องการให้เราช่วยนะหันหัวรถไปอีกด้านครับจ้าเอาละเอาพลเรือนขึ้นไปบนนั้นเร็วไปแต่ครับเราต้องไปนะครับกำลังหนุนกำลังจะมาแอนนา
อันน่าเอ้ยใจเย็นจะไปไหนเธอพูดอะไรเธอคิดว่าน้องสาวของเธอยังอยู่ในชั้นใต้ดินอยู่งั้นเราปล่อยไว้ในนั้นแหละเราต้องไปกันละหมดเดี๋ยวผมไปเองครับไม่มีใครไปงั้น2นาทีนะเดี๋ยวผมไปเขาไม่อยู่ที่นี่ผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยตึงกำลังไว้ที่นี่กลับมาให้เร็วนะได้ครับไปแค่ไปหาเด็กคนเดียวนะครับจะไปลำบากอะไรมากเฮ้ยไอ้เหี้ยมันอยู่ด้วยเมื่อกี้ยิงตายหมดแล้วไม่ใช่มาถึงนี้กดอีรัวเลยมึงนี่จำหน้าแม่งเลยอย่านะเว้ยเอ้ยโอ้โหเหี้ยเต็มเต็มเอ้ยเอ้ยเฮ้ยต้องกดอีกแล้วนี่เอามีดปักไปนี่กูดูพี่กูจัดการกับหมาป่ามาแล้วมาแล้วเข่านะครับเข่านะครับเขาต้องโขกนี่มากันอื้อเลยมึงปิดประตูล็อกก่อนอุ้ยเต็มๆหนีไปเร็วไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันพังประตูมาโอ้ fuck โอ้ Shadowเราต้องหาแอนนานะฮะแอนนามันเป็นเก้าอี้ไปซะละเธอน่าจะอยู่แถวนี้นะอื้อหือแม่งเอ้ยวางเก้าอี้แบบเดียวกันเด๊ะเลยแม่งคนวางเก่งมากนะฮะหวังว่าไม่ได้อยู่ข้างบนนะเฮ้ยเด็กน้อยป้าเดี๋ยวพาไปหาพี่สาวนะเอานะฮะขี้มูโป่งเลยมึงทุกอย่างจะต้องปลอดภัยนะทำไงดีวะเราปีนขึ้นถังนี้ได้ปะแล้วหนีมันไปเลยลองปีนดิไม่ได้เว้ยกระโดดไม่ขึ้นนะน้องอันนาตัวหนักมากนะกระโดดไม่ได้นะไฟฉายไปมาเงยแล้วให้กูไปไหนวะเอ้ยโหมมันเดินไปทางนั้นแล้วนะตุ๋ยมันไม่ได้ด้วยใช่มั้ยโอ้โหแม่งพูดภาษาอีสานเลยฟังไม่รู้เรื่องนะเฮ้ยโอ้เกือบไปแล้วอย่าแหกปากนะเป็นผมที่ผมเอามืออุดปากน้อยนานแล้วเนี่ยผมไม่ให้เนี่ยเดี๋ยวแม่งแหกปากซวยนะเอานะฮะเฮ้ยโอ้มาอีกแล้วรถตรงนี้โชคดีนะฮะที่พวกนาซีมันส่วนใหญ่จะสายตาสั้นนะนี่โชคดีตรงนี้แหละฮะเอานะฮะเอาไอ้เหี้ยชิบหายเอ้ยนี่มีประตูอยู่กดได้นะเฮ้ยอย่าร้องดิมึงอย่าร้องอุดปากมันก่อนเฮ้ยไม่อุดปากมันเดี๋ยวตายห่าไปดิไอ้พวกนี้ก็พูดภาษาอีสานอยู่เนี่ยกูฟังไม่รู้เรื่องหรือภาษาใต้วะอุ้ยเอี๊ยมึงอีกแล้วนี่นอกจากตาถั่วแล้วหูยังฝาดอีกนะฮะโชคดีมากนะเอ้ยมึงอย่าเล่นกับตุ๊กตามั้งไอ้บ้าเฮ้ยโตเป็นควายอยากจะเล่นตุ๊กตาเราใกล้ถึงแล้วต้องกล้าหาญไหมนะไอ้เหี้ยมันคุยกับมึงไม่รู้เรื่องโอ้โหยิงกันชิบหายเลยเว้ยได้ตัวแล้วมาจากไหนเนี่ยฮะพวกมันเนี่ยเราต้องรีบไปนะเธอทำได้ดีนะเราต้องไปอีกนิดนึง
โอ้โหตัวอย่างจะต้องดีโอ้โหระเบิดต่อหน้ากูเลยเอาหน้าอีกนิดเดียวเองจะดึงแล้ววิ่งกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วเอ้ยเดี๋ยวมึงอยู่ไหนวะไอ้สัตว์ออกมาพวกเขาถอยไปแล้วเดี๋ยวมานี่เร็วนี่นะเราช่วยเด็กเยอรมันไว้นะเอ็นเนอร์ขอบคุณคือOkay, they can take it from here. Let's go. Okay, okay, ไปกันเถอะเราต้องส่งไปจนถึงที่หมายนะพีร์สันพูดถูกครับถ้าเราไปพวกเขาก็อาจจะมีโอกาสโดนยิงนะครับพลทหารซุดแมนเราเคลียร์ทางแล้วเอาเขาออกไปผมเข้าใจครับแต่มันอาจจะปลอดภัยกว่านะครับและถ้าเราปล่อยให้พวกเยอรมันมันมายึดโรงแรมอีกแล้วก็ทหารของเราที่ผ่านไปผ่านมาอันตรายกว่านะฮะนี่ไม่ใช่แคสซิลีนนะทุกอย่างขึ้นอยู่พวกเราตอนนี้เอาพวกเขาขึ้นบนรถงั้นคุณจะทำอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องเคลียร์ถนนรถศัตรูไอ้พวกเยอรมันนี่มันก็มาเยอะจริงๆเลยนะตอนนี้จริงๆอยู่ในบ้านมาแล้วนะฮะบอกว่ามันโอ้ยเหี้ยมีพ่นไฟด้วยทั้งคนพวกเดียวกันเองเหรอวะเนี่ยโอ้มันพ่นพวกเดียวกันเองด้วยแม่งช่วยเรายิงนะฮะไม่นะน้ำมันไหลออกมานะโอ้ระเบิดเลยมั้งเมื่อกี้นี้เอาเว้ยนี่มันให้กดถนนเคลียร์แล้วใครขับรถเป็นบ้างใครขับรถเป็นบ้างผมครับมาเลยมาเลยดูด้วยเฮ้ยโอ้โหแม่งยิงโอ้โหเรามีปืนเทพอยู่นะฮะยิงเทียนัดเฮ้ยมันยิงรถอ้าวเธอไปแล้วไปเลยเฮ้ยโอ้โหแม่งนายทำอะไรอยู่เนี่ยทำตามคำสั่งครับถือทุกคนเข้าไปในโรงแรมแล้วไปเลยเฮ้ยเราทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะโอ้โหจูเนอร์เขาเสียดายนะฮะนั่นเป๊กเขาเลยนะฮะเสียดายเลยนะพวกเรายึดอาร์เคนได้แล้วแล้วก็เปิดทางด้านฝั่งตะวันตกไปสู่ลายแต่ความบาดหมางระหว่างจูเนอร์กับเพียร์สันนั้นก็มากขึ้นด้วยเราต้องพยายามบาลานซ์เรื่องนี้ให้ได้